นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนือเขตเทศบาลนครปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ให้แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับเตรียมการในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้าและแจ้งเตือนประชาชนทราบในทุกช่องทางรวมถึงจังหวัดต้นน้ำจังหวัดปลายน้ำอย่างใกล้ชิดกรณีพื้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพประสานหน่วยงานสาธารณสุขให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองจากโรคที่เกิดจากน้ำท่วมบูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็วปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชื่นชมเทศบาลนครปากเกร็ดที่เตรียมความพร้อมระบบด้วยการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีความยาวกว่า10กิโลเมตรและจะทำเขื่อนดินเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่จุดอับซึ่งในภาพรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% หากประชาชนในจังหวัดต่างๆได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยหรือต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนสาธารณภัย1784หรือแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและรีบดำเนินการช่วยเหลือในทันทีต่อไป